เดี๋ยวก็จะขอไปถึงวิทยากรท่านที่3นะครับก็คือดร.วสิมนต์นะครับมาแชร์มุมมองนะครับเกี่ยวกับศักยภาพของ3ไบโอรีไฟนารีในระดับประเทศนะครับก็องค์กรนะครับของ SCG Chemicals นะครับอันนี้อาจจะเป็นอีกมุมมองหนึ่งนะคะคือที่เตรียมมานี้จะเป็นเน้นพูดถึงว่าโอกาสที่จะเกิด biorefinery ในประเทศไทยมันจะได้หรือไม่ได้จริงก็อยากให้ทางคนฟังเนี่ยเดี๋ยวมาลองคุยกันดูด้วยก็ได้คือในมุมของปตท.คือปตท.เขาได้อินทิเกรตไปเยอะแล้วนะคะแต่เป็นเทคโนโลยีที่มีการ acquire มาแล้วซึ่งมันเร็วในเชิงธุรกิจมันมีความจำเป็นต้องทำแบบนั้นนะในแง่นึงที่ถ้าเรามองในมุมนักวิชาการเองที่สามารถจะช่วยในแง่นี้ได้เนี่ยเดี๋ยวลองเล่าให้ฟังดูว่าในเชิง biorefinery เนี่ยมันจริงๆอย่างที่ดร.ชยาว่าไปหน้าถัดไปเลยค่ะก็คือมันมีเรื่องของเทรนด์เพราะปัจจุบันเนี่ยมันคงจะต้องเป็นเรื่องของ bioeconomy มากขึ้นอยู่แล้วนะอย่างที่ทราบก็คือว่าต้นทุนมันจะถูกกว่าถ้าเทียบกับในแง่ของ process ของปิโตซึ่งมันใช้ energy ค่อนข้างเยอะนะฮะทีนี้การที่มันสามารถทำได้ถูกลงมันก็คงขึ้นอยู่กับว่าตลาดที่เราต้องจับได้ด้วยนะฮะว่าถ้าเราไปถูกตลาดหรือ product ที่ถูกที่นะฮะแล้วที่แน่ๆเรื่องเทรนด์ของ green ต่างๆก็เป็นเรื่องที่ดร.ชยาพูดอยู่แล้วเรื่องของ pollution ที่เรายังไงเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราอยู่บนโลกใบนี้มันต้องลดลงนะคะแล้วก็เรื่องของในเชิงของperception ต่างๆในแง่ของeconomy ที่ว่ามันต้องการสิ่งที่เป็น renewable เพราะว่าบางอย่างเนี่ยทรัพยากรมันเนื่องจากว่าปริมาณคนก็คือมากขึ้นเรื่อยๆนะคะมันก็จำเป็นมีความจำเป็นมันต้องอยู่ได้ในสังคมนี้แล้วก็สามารถที่จะสร้างขึ้นใหม่ได้นะคะก็ดร.เอกก็อย่างที่ทราบว่าเจเนอเรชันแรกนะคะอย่าง biorefinery ที่พูดถึงคือ biofuel เนี่ยก็คือเรื่องของ ethanol อยู่แล้วมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าปริมาณเพิ่มมากขึ้นอย่างที่เราทราบกันอยู่เราก็ใช้กันไบโอเทนอลกันมากขึ้นในขณะที่เมื่อ 3-4 ปีที่แล้วเราอาจจะไม่มีใครกล้าใช้ใช่ไหมคะส่วนหนึ่งก็เป็นเทรนด์ซึ่งในอเมริกาที่แน่ๆเขาก็ใช้กันเยอะขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะถัดไปเลยค่ะทีนี้ในแง่ของไบโอเบสโปรดักต์เนี่ยเหมือนกับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของไบโอเบสโปรดักต์เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยอันนี้ข้อมูลจากของ Frost and Sullivan นะคะก็จะเป็นเรื่องของสิ่งที่ผลิตภัณฑ์ที่มาจากพวกคาร์โบไฮเดรตต่างๆหรือเป็นโมเลกุลที่เป็นทางด้านไบโอซะเยอะนะคะก็คือมีทั้งพวกเกี่ยวกับพวกของทางด้านอาหารหรือทางด้านฟาร์มานะคะถ้าเป็นแบบนี้ซะเยอะในสมัยก่อนหน้าถัดไปเลยค่ะแล้วก็ตลาดมันก็มีการแบ่งว่าในแง่ของส่วนมากแล้วเนี่ยไบโอเบสเดิมเลยมันจะอยู่ในฟู้ดอินดัสทรีนะคะซึ่งก็จะเป็นในแง่ของพวกวิตามินเรื่องของน้ำตาลเรื่องของอะไรต่างๆพวกนี้นะคะซึ่งอันนี้เป็นเทรนด์ของยุคเก่าซึ่งปัจจุบันเนี่ยตอนนี้เปอร์เซ็นต์ต่างๆเหล่านี้มันกำลังเริ่มเปลี่ยนไปในที่แน่ๆคือเนื่องจากมันมีเรื่องของเทรนด์ของการ drive ของในแง่ของพลังงานนะคะน้องก็คือ world driving force เนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่แน่ๆเลยของ bio based ก็คือเรื่องของ low carbon economyที่มันเกิดขึ้นแล้วนะคะที่เราจะต้องเดินไปแล้วทำไมปตท.ถึงต้องไปกรีนแล้วก็แน่นอนในการขายในตลาดโลกทุกอย่างเนี่ยมันก็จะต้องไปในแนวนั้นงั้นถ้าเราจะทำวิจัยมันก็ควรต้องคอนเซิร์นถึงสิ่งเหล่านี้หรือในเรื่องของการจัดการเวสต์ก็เป็นเรื่องจำเป็นนะคะแล้วก็ที่แน่ๆคือ product ที่ต้องการใช้ในอนาคตเนี่ยมันจะมีเรื่องของฟังก์ชันที่มันจะต้องเหมาะกับผู้ใช้มาด้วยนะคะแล้วก็มีในแง่ของว่าเรื่องของสุขภาพนี่จะเป็นเรื่องของเมกะเทรนด์เหมือนกันนะคะเป็นสิ่งที่เราต้องเจอเรื่องของ globalization อย่างที่เราทราบอยู่แล้วว่าปัจจุบันเนี่ยมันก็มีการ move หรือการ migrate กันหรือมีการแลกเปลี่ยนกันไปทั่วอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นการเกิดสิ่งที่จะ drive สิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยการ consumption ต่างๆเนี่ยต้องเป็น renewable หรือในแง่ของ bio based ที่จะมีสัดส่วนมากขึ้นเรื่อยๆนะคะหน้าถัดไปเลยค่ะหน้าถัดไปเลยค่ะก็คือเมื่อกี้เนี้ยก็จะมีการสรุปทีนี้ในมุมของบริษัททางด้านเคมีผลิตเคมีภัณฑ์ก็จะมีหลายบริษัทที่เป็นเจ้าตลาดอยู่ก่อนก็จะสังเกตเห็นว่าบริษัทเหล่านี้เขาก็มี movement ว่าจากสมัยก่อนเนี่ยนี่คืออันดับแรกๆนะคะอย่าง
BASF DuPont Bayer เนี่ยนี่คือตามลำดับเลยที่เขาครองตลาดกันมาอยู่นานแต่ในปีถัดๆมาต่อมาเนี่ยจะสังเกตเห็นว่ามันมี movement ที่เปลี่ยนไปคือไม่ใช่แง่ของการแข่งขันแต่ในแง่ของเรื่องของ product ที่เขา move หรือ migrate ไปในแง่ของการที่จะผลิตด้วยอย่างสังเกตว่าปีต่อๆมาเนี่ยบริษัทอย่างซาบิกเนี่ยซึ่งเคยอยู่อันดับที่ประมาณ7แต่อนาคตแน่ๆจะขึ้นมาเป็นอันดับ1ได้เนื่องจากว่านี่คือวิชั่นหรือสิ่งที่มองว่ามันจะต้อง move ไปตามเทรนด์ทีนี้การที่เราทำวิจัยก็เช่นเดียวกันที่ว่าอย่างที่อาจารย์อักษรบอกว่าบางครั้งอาจจะต้องมีการเดาแต่ที่แน่ๆเราต้องพยายามที่จะมองเทรนด์แล้วการทำงานร่วมกับเอกชนเนี่ยก็อาจจะเป็นสิ่งที่ว่าช่วยกันมองนะคะไม่ใช่ว่าบางครั้งเราทำวิจัยแล้วมันจะได้แต่เทคโนโลยีอย่างเดียวมันต้องเอาไปใช้ได้ด้วยนะคะก็อันนี้จะเห็นว่ามัน movement ของทางพวกบริษัททางด้านเคมีไปหน้าถัดไปก็อย่างที่บอกว่ามันมี impact ในแง่ของราคาเรื่องของ raw mat อย่างปิโตที่สูงขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็เรื่องของในแง่ของราคาที่คนอยากจะซื้อคือมันก็เลยไม่ไปด้วยกันนะคะ raw mat ต้นทุนที่สูงขึ้นแต่คนซื้อก็ยังอยากใช้ของถูกอยู่มันก็บริษัทก็ต้องสควีซกันไปเรื่อยๆนะคะในส่วนหนึ่งนะคะก็มีเรื่องของกฎระเบียบต่างๆเข้ามามากขึ้นเนื่องจากว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆที่เข้ามามีผลนะคะแล้วก็ในแง่ของพื้นที่ในการแข่งขันมันก็จะมีการเปลี่ยนไปตามสภาพของธุรกิจนะคะก็ถ้าโดยในแง่ของ biorefinery แล้วโดยรวมๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เป็น driving force จริงๆเลยก็คือเรื่องของrenewable raw mat ที่ต้องการจะทดแทนนะคะสิ่งที่ของปิโตเบสหรือเรื่องของความต้องการของพลังงานที่มากขึ้นจากปริมาณคนที่เยอะขึ้นเนี่ยแล้วก็เรื่องของสิ่งแวดล้อมที่มันจะต้องแก้ไขในแง่ของ CO2 ถ้าไม่งั้นอีกหน่อยเราคงอยู่ไม่ได้จาก climate change เราคงรู้สึกได้ว่ามันร้อนขึ้นทุกปีจริงๆนะคะในส่วนหนึ่งแล้วก็ในแง่ของ policy ต่างๆนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็น driving force ที่มันกระทบไปในทุกๆอุตสาหกรรมเลยไม่ใช่แค่เคมีคอลอย่างเดียวเพราะว่าอุตสาหกรรมเหล่านี้เป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเคมีคอลและเกี่ยวข้องกับเรื่องของ biorefinery เลยนะคะก็คือไม่ว่าจะเป็นปลายน้ำอย่าง chemistry หรือว่าในแง่ของการเพาะปลูกอย่างเช่นพวก agricultural industry ต่างๆอันนี้จะกระทบหมดนะคะแล้วก็เรื่องของ fuel นะคะถัดไปอันนี้ก็จะเป็นผลของที่ Frost and Sullivan เขาวิเคราะห์นะคะก็คือจะมีเรื่องของ clean and greenนะคะที่เกี่ยวข้องอันนี้เลือกมาเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ biorefinery ก็คือเรื่องของ renewable ซึ่งปตท.เขาเห็นเทรนด์แล้วเขาก็เดินแล้วซึ่งก็เป็นที่น่าภูมิใจให้กับประเทศนะคะในส่วนหนึ่งที่เกิดในส่วนนี้ในส่วนของ SCG ของเราเองก็ยังอยู่ในช่วงที่เรากำลังมองอยู่แล้วก็คงจะมีการดำเนินการอยู่นะคะในตอนนี้ทีนี้ในแง่ของ second generation fuel เนี่ยก็คือ cellulosic นะคะอย่างที่ดร.เอบอกคือจากเอทานอลที่เป็นแป้งกับน้ำตาลมาเป็นเซลลูโลสิกแล้วซึ่งปัจจุบันนี้คอมพลีทไปแล้วในอเมริกานะคะเขาถือว่าเขาจบเทคโนโลยีนี้ละเขาได้ทุกอย่างทุกจิ๊กซอหมดแล้วซึ่งดูปองเองก็ขึ้นแล้วก็จริงๆแล้วมันมีหลายบริษัทก่อนดูปองนะคะที่ขึ้นไปแล้วแล้วก็ในแง่ของตรงนี้เนี่ยปี2012คือเป็นปีที่เขาตั้งทาร์เก็ตไว้นะคะคือนี่คือประเด็นของการทำวิจัยในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นอเมริกาหรือจีนคือมันมีทาร์เก็ตคือในประเทศเราเนี่ยนี่คืออีกอย่างนึงที่อยากจะให้ช่วยกันนึกในแง่ที่ว่าการตั้งทาร์เก็ตนะในเรื่องของโรดแมปต่างๆด้วยว่าบางครั้งเราทำวิจัยเราสร้างองค์ความรู้เนี่ยมันก็เป็นความสุขแล้วแต่ถึงเวลาจริงๆเนี่ยถ้าการมีทาร์เก็ตเนี่ยมันจะทำให้การทำวิจัยเนี่ยมันอะไลน์กับบิสเนสได้มากขึ้นนะคะมันจะทำให้มีเป้าแล้วก็สามารถจะใช้ได้จริงนะคะนั่นก็อันนี้ก็คือเรื่องของ renewable ต่างๆก็ไปนะคะอ่ะดร.เอกค่ะขอบคุณค่ะทีนี้จริงๆแล้วถ้าพูดถึง biorefinery เนี่ยจริงๆวันนี้จะมาพูดถึงให้เป็นมุมมองในเชิงของ biorefinery แล้วก็สิ่งที่มันจะต้องเกิดขึ้นมันไม่ใช่แค่เรามีเทคโนโลยีเราตั้งโรงงานเราทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นได้สวยหรูอย่างนั้นอย่างที่ดร.ชยาบอกเรื่องของ raw mat คือก่อนที่เราจะเริ่มทำธุรกิจใดๆก็ตามอะค่ะมันจะต้องมองครบเชนก่อนแล้วก่อนที่เราจะเริ่มไป acquire หรือไปซื้อเทคโนโลยีอะไรๆก็ตามคือมันต้องอยู่บนกระดาษเนี่ยต้องมีทุกจิ๊กซอครบบางครั้งในเชิงของนักวิจัยอ่ะพยายามอยากจะให้มองในเชิงของ value chain จริงๆซึ่งจริงเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญซึ่งสมัยเราเรียนมันอาจจะไม่ได้มีมุมพวกนี้มั่งในคนที่เรียนทางด้านวิทยาศาสตร์อย่างเดียวนะคะซึ่งไอ้สิ่งเนี้ยมันอาจจะต้องมีการ integrate เพิ่มเข้าไปเ
ราะว่ามุมมองเหล่านี้เนี่ยมันจะทำให้ธุรกิจเกิดขึ้นได้จริงมากกว่าแล้วคนทำวิจัยก็ไม่สูญเปล่ากับเวลาและแรงที่ลงไปอะค่ะทีนี้ในเชิงของ biorefinery เนี่ยจริงๆแล้วมันก็มีทั้งโอเลโอเคม biochem sugar ต่างๆหรือแม้แต่ว่าจากส่วนที่ออกมาจากไม้ต่างๆเนี่ยเพราะว่า biorefinery ปัจจุบันมันเริ่ม move ไปในแง่ของพวกเซลลูโลสิกแล้วเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของ material ที่ออกมาจาก plant ต่างๆเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเป็น by product ได้เพราะพวกนี้ก็เป็นพวก C ที่สูงกว่า C4 ก็มีอยู่เยอะนะคะในส่วนพวกนี้น้องเอค่ะไปหน้าถัดไปเลยก็ได้ก็อย่างที่เราทราบนี่คือของต่างประเทศนะคะเขาก็จะใช้พวกนี้ Swiss glass คือน้องๆที่อ่าน paper คงเจอพวกนี้เยอะอยู่แล้วล่ะเนี่ยก็ Swiss glass corn miscanthus อะไรต่างๆในยุโรปก็จะเป็นอีกตระกูลนึงเป็น willows เป็นอะไรที่เขาก็มีใช้ในแง่นั้นนะคะส่วนประเทศไทยเราก็แน่ๆแบกแก๊สไรสตรออย่างที่ทำกันวิจัยกันอยู่แหละก็โอเคนะคะในแง่นั้นทีนี้นอกจากพวก เรื่องของแบกแก๊สไรสตรอต่างๆแล้วเนี่ยจริงๆอยากให้มองในมุมของเวสด้วยคือที่ทำอยู่ที่บริษัทจะเป็นกลุ่มทางด้านคลีนเทคโนโลยีก็จะทำทางด้านสิ่งแวดล้อมด้วยนั้นการเอาเวสมาใช้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีแต่อยากให้มองต่อไปนิดนึงว่าเวสของคุณมันมากจริงมันไม่มีคนมาแย่งใช้แล้วมันสามารถจะเอาไปใช้ได้นะคะอันนั้นเป็นจุดที่ต้องมองในแง่ของ raw material เรื่องของสาหร่ายก็เป็นอีกส่วนหนึ่งแต่ว่าสาหร่ายนี่มันยังคงต้องยังอยู่ในช่วงที่ยังต้องพัฒนาอยู่นะคะมันอาจจะยังไม่มาชัวร์สักทีเดียวนะคะนับแต่อันนี้ข้ามเลยก็ได้ค่ะเพราะว่าอย่างที่ทราบอยู่แล้วว่าcomposition ที่เรามองนี่คือเมื่อกี้เรากำลังพูดถึงเรื่องของ biorefinery แล้วก็ raw mat ซึ่งที่แน่ๆก็หนีไม่พ้นว่า composition มันก็จะอยู่ในกลุ่มพวกนี้ค่ะว่าไม่ว่าจะเป็นcorn หรือเป็น bagasse เนี่ยที่แน่ๆคือ content ของคาร์บอนที่เราต้องการเพราะเราต้องการเอามันไป convert ใช่ไหมคะเป็นสิ่งที่เราต้องมองนะคะในแง่ของ sugar ก็ต้องมีการใช้ yeast ที่มันใช้ได้ทั้ง C5 C6ว่าส่วนมากมันไม่ได้มีแต่ C6 อย่างเดียวมันมี C5 และ C อื่นๆด้วยนะคะฉะนั้นการทำวิจัยนี่คือแกปที่ถ้าสมมติเป็นไปได้การเพิ่มยิวต่างๆเพราะนั่นคือต้นทุนนะคะดร.เอไปเลยค่ะนี่ค่ะมันก็จะมี building block ที่เป็น C ต่างๆที่อยู่ในนั้นนะคะแล้วก็ convert ไปเป็น product ไม่ว่าจะเป็น polymer เป็น lubricant surfactant หรืออะไรต่างๆก็ตามซึ่งมันก็จะ feed เข้า industry ต่างๆนะเพราะฉะนั้นฐานของ biorefinery เนี่ยถ้าอนาคตมันโตได้จริงแล้วประเทศไทยมีศักยภาพอย่างที่ดร.อับสอนบอกเนื่องจากเรามีการปลูกที่เยอะมากเนี่ยก็จะมีประโยชน์มากนะก็อันนี้ก็จะเป็นอันที่เราเห็นได้ในเน็ตนะคะในแง่ของว่าเคมีคอลต่างๆเนี่ยมันจะมีบล็อกอะไรอยู่บ้างแล้วเจเนอเรชันอย่างที่ดร.เอ๋บอกก็เป็นไปตามนั้นแต่ว่าเจเนอเรชันที่3เนี่ยจะเน้นในแง่ของพวกไฮโดรคาร์บอนฟิวก็คือบิวทานอลอัพหรือว่าตัวอื่นๆอย่างเช่นพวกไบโอออยล์เองก็เข้ามาอยู่ในส่วนนี้เหมือนกันนะคะซึ่งก็จะมีแหล่งที่มาได้จากหลายที่ค่ะทีนี้มาลองดูว่าในเชิงไบโอรีไฟเนอรี่เนี่ยจริงๆเทคโนโลยีมีอยู่เยอะมากแล้วก็มีหลายบริษัทที่ทำเทคโนโลยีเหล่านี้อยู่นะคะที่แน่ๆเลยก็คือเรารู้อยู่แล้วว่าในแง่ของ value chain หรือ supply chain บางส่วนเนี่ยในเชิงเทคโนโลยีเนี่ยจาก biomass จนถึง product เนี่ยนี่กำลังพูดถึงในแง่ของ cellulosic หรือ biorefinery นะคะในส่วนนึงมันก็จะต้องมีเรื่องของ pretreatment เรื่องของ conversion ซึ่งหนีไม่พ้นว่าจะเป็น thermal หรือ chemical หรือ biological ซึ่งปัจจุบันเนี่ยจะใช้กันอยู่จริงๆเท่าที่เห็นว่าเริ่มมี commercial ขึ้นแล้วหรือ success เนี่ยก็จะเป็น thermal กับ biological นะคะส่วนนึงเรื่องของ catalyst เนี่ยหรือ chemical เป็นส่วนที่อยู่ระหว่างการ develop อยู่แต่ก็ไม่แน่ว่าก็อาจจะตามมาทันกันได้เพราะว่าจริงๆแล้วความได้เปรียบของ catalyst ในเชิง chemical เนี่ยก็มีอยู่เยอะค่ะในเชิงของ reaction ทีนี้เรื่องของ platform หรือ intermediate เนี่ยมันนอกจากน้ำตาลแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็อาจจะอยู่ในรูปเนื่องจากว่ามันมีการ convert โดยใช้ thermal ก็เน้นเรื่องของการเผานะคะเรื่องของ pyrolysis เรื่องของ gasification ซึ่งสิ่งที่ได้มาก็จะเป็น syngas ก็คือจะเป็น building block ที่ไปต่อเป็นเคมีคอลได้เหมือนกันนะคะหรือว่าไบโอแก๊สไบโอออยล์ต่างๆปัจจุบันนี้นะคะแล้วก็คอนเวอร์ชันในสเต็ปถัดมาจากแพลตฟอร์มหรือบิลดิ้งบล็อกพวกนี้เราจะคอนเวิร์ตเป็นอะไรเนี่ยมันก็ขึ้นกับเทคโนโลยีเลยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เปิดกว้างสำหรับนักวิจัยที่ทำแต่ว่าอยากให้จับโจทย์ให้ถูกก็คือบางครั้งเรา
คิดว่าเอออันนี้น่าสนใจหรือเปเปอร์เขาเขียนว่าอย่างนั้นน่าสนใจเนี่ยอยากให้ลองเช็คข้อมูลในเชิงของการตลาดหรือพยายามคุยกันกับเอกชนให้มากขึ้นก็ได้เพราะว่ามันจะได้มองไปในทางเดียวกันแล้วก็ช่วยกันได้จริงๆนะคะถัดไปเลยค่ะก็ถ้ารวมๆเลยก็คือการที่มีการคอนเวิร์ตหรือเปลี่ยนรูปจากปิโตรเคมค่ะเป็นปิโตรเคมิคอลรีไฟเนอรี่เนี่ยให้เป็นเบลรีไฟเนอรี่เนี่ยมันก็มีเทคโนโลยีที่หนีไม่พ้นที่พูดไปแล้วนะคะทีนี้มันก็จริงๆแล้วมันแตกย่อยไปอีกซึ่งน้องๆแต่ละคนอาจจะทำวิจัยอยู่ในแต่ละส่วนเหล่านี้อยู่แล้วทีนี้ทำยังไงให้มันเทคโนโลยีแค่นี้ส่วนหนึ่งนี่เป็นส่วนของเทคโนโลยีนะคะยังไม่ได้พูดถึง value chain อื่นก็เป็นสิ่งที่เราก็พยายามทำให้เกิดละกันนะคะในส่วนของนักวิจัยเองนะคะก็ product ที่ได้ก็มีหลากหลายค่ะก็อันนี้ก็เป็นอัปเดตมาจากส่วนของที่ DOE โปรแกรมของอเมริกาค่ะเขาก็คือในปี2012นี่คือเขาก็จะสรุปไว้2อันที่ว่าที่แน่ๆเขามีอยู่แล้วในมือแล้วมันก็ไปได้แน่นะคะก็คือเรื่องของการใช้ thermochemical นะคะซึ่งเขา target ของเขาก็คือ third generation ก็คือพวก bioy นะคะในส่วนนึงแล้วก็เน้นเรื่องของ renewable พวกนี้ก็จะเป็น drop in ทั้งนั้นนะคะเป็น drop in fuel นี่คือส่วนที่เป็น gap นะคะในแง่ของว่าเทคโนโลยีนั้นมันยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาจะเห็นว่ามันมีเรื่องของการ convert โดย gasification หรือการใช้ catalytic หรือ pyrolysis พวกนี้นี่คือ thermal แล้วก็ feedstock ต่างๆนะคะเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์นะคะก็คือมีในส่วนนี้นี่ปัจจุบันนี้คือจะมีทั้ง3สเตจในแต่ละอันจะสังเกตเห็นว่าเวลาเขาทำวิจัยคือเขาแบ็กอัพเทคโนโลยีตัวเองด้วยก็คือว่าจาก commercial land เป็นบางส่วนก็คือมีการทำให้มันถูกลงไปอีกแต่ว่าก็ยังอยู่ในส่วนที่เป็น demonstration แล้วก็เป็นส่วนที่เป็น research นะคะแล้วก็จะสังเกตว่าเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยบางอย่างเลยเนี่ยบางทีถ้าเรามองวิธี conversion แล้วมันต้นทุนสูงมากเนี่ยบางทีเอกชนก็วางอันนั้นไว้ก่อนจะยังไม่สนใจเพราะว่าโอ้โหอีกนานเลยกว่ามันจะได้เรทต่างๆค่ะส่วนอีกอันที่สำเร็จแล้วแน่ๆแล้วก็ใช้กับเรื่องของการผลิตซักซินิกหรือเฟอร์เมนเทชันนั่นเองนะคะก็คือเป็นเรื่องของการคอนเวอร์ชันพรีทรีทมันไฮโดรไลซ์มันย่อยให้เป็นน้ำตาลซะแล้วก็คอนเวิร์ตด้วยไบโอโลจิคอลคือเฟอร์เมนเทชันปัจจุบันก็มีการคอมพีทกันแล้วด้วยเคมีคอลเหมือนกันเป็นแคทาลิสในการทำพวกนี้ก็มีได้ product แล้วแต่เลยว่าเราอยากจะทำอะไรนะคะในส่วนนี้ไปหน้าถัดไปเลยนะคะทีนี้ในส่วนของตัว Bell Refinery เองเนี่ยกับจริงๆของเขาก็คือต้นทุนส่วนมากเลยเนี่ยคือ raw mat อย่างที่ดร.ชยาบอกส่วนอีกส่วนหนึ่งที่รองลงมาเลยก็คือ enzyme นะคะการ convert เพราะสเต็ปนี้คือทำไมเขาถึงเลือก enzyme เพราะว่าการใช้ acid hydrolysis ยุคเก่ามันมี byproduct เยอะนะคะส่วนของเอนไซม์เนี่ยเป็นสิ่งที่จะทำให้ได้ yield สูงสุดแล้วล่ะแต่มันก็ต้องคอมโพรไมซ์กันที่คอสปัจจุบันก็มีหลายบริษัทที่ผลิตหรือ develop เรื่องของเอนไซม์อยู่แล้ว success แล้วก็มีอยู่หลายบริษัทนะคะน้องเอกก็ปัจจุบันก็ทำได้ถูกลงแล้วแล้วก็คือนี่คือการอินทิเกรตของเชนเรื่องของ feedstock ต่างๆไปแล้วก็มีการใช้เอนไซม์ hydrolyze ใช้ fermentation ก็คือแก้ปัญหาไปตามกับที่ว่าโดยมากถ้าจะสังเกตคือปลายทางตรงเนี้ยนั่นคือต้นทุนที่เขาวิเคราะห์มาแล้วในเชิงเทคโนโลยีอีโคโนมิกแล้วเนี่ยมันคือส่วนที่เป็นเปอร์เซ็นต์สัดส่วนที่สูงที่สุดในแง่ของการที่จะคอมเมอร์เชียลไลซ์ได้นะคะก็ที่แน่ๆเลยเนี่ยบางครั้งเราทำวิจัยเราทำแต่เทคโนโลยีเราไม่ได้ค่อยได้ทำอีโคโนมิกทีนี้ก็มันก็ควรจะต้องมีการมองในมุมของอีโคโนมิกด้วยว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้ไหมเพราะบางอย่างเนี่ยถ้าต้นทุนมันสูงเนี่ยคิดว่าดรอปมันเหอะไปทำอย่างอื่นที่ต้นทุนถูกกว่านี้ไหมเพราะว่ามันไม่มีวันเป็นไปได้จริงในระยะเวลาสั้นเลยหรือน้องเองอาจจะทำวิจัยในการที่จับ2งานไปพร้อมๆกันก็ได้แล้วลองดูว่า success เนี่ยควรจะเป็นตรงไหนบางครั้งเวลาคนที่เป็นนักวิจัยทำวิจัยอยู่แล้วก็คงจะพอรู้ว่าเราไม่ทำอย่างหรอกเราต้องมีแบ็กอัพอยู่แล้วในเวลาที่เราทำวิจัยใช่ไหมคะเป็นหน้าถัดไปเลยค่ะดร.ทีนี้ก็นั่นคือเรื่องของเทคโนโลยีที่มัน available แล้วก็ใช้กับ biorefinery ทั้ง2อันเทคโนโลยีหลักๆแต่ว่าแค่นั้นมันไม่พอค่ะก็คือเรื่องของ value chain integration เป็นเรื่องจำเป็นเพราะว่าจากครอบต่างๆตั้งแต่คนปลูกจนกระทั่งถึงออกมาเป็น product เนี่ยมันมีหลาย step มากแล้วลองคิดดูมุมมองในบ้านเราว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้แค่ไหนเนี่ยไปถัดไปก็มันจะต้องมีเรื่องของ sustainability เรื่องของ logistic economic เรื่องสเต็ปของการ pre-treat
การใช้เอนไซม์เฉยๆบางทีเราทำในแลบเนี่ยเราไม่ค่อยเจอปัญหาหรอกค่ะมันได้หมดแต่เวลาเราพูดถึงเวลาที่เราสเกลมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนั่นคือปัญหาว่าการแก้ปัญหาในระดับสเกลใหญ่หรือนักวิจัยที่ทำงานในสเกลที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยในบ้านเราบอกตรงว่ายังขาดมากแล้วก็นั่นคือแกปจริงๆเพราะบ้านเราไม่เคยมีอินดัสทรีประเภทนี้เกิดขึ้นมาก่อนการที่มีโอกาสได้เรียนรู้ในอุตสาหกรรมจริงจึงเป็นไปได้ยากมากเพราะมันไม่มีให้เรียนในประเทศไทยนะคะเดี๋ยวปตท.ตั้งแล้วนะคนถ้ามีในเมืองไทยนี่อาจจะได้มีการเรียนรู้มากขึ้นใช่ไหมคะโอเคค่ะก็นี่ก็คือส่วนที่มองในแง่ของว่าเรื่องของ value chain ที่มันต้อง integrate เนี่ยอย่างที่เมื่อกี้บอกอะว่ามันจะต้องมีการแต่ละอันมันจะมี value ของมันตลอดแล้วในเมืองไทยเนี่ย value chain ในเชิง bio refinery เนี่ยยังไม่มีเท่าไหร่นะคะยังมีเป็นแค่เฉพาะบางส่วนซึ่งบอกในแง่หนึ่งว่ามันเป็นจุดอ่อนแต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นโอกาสสำหรับคนที่อยากทำธุรกิจก็คืออาจจะมีโอกาสเป็นไปได้ที่เราอาจจะไปจับในการที่มองว่า value chain ไหนที่เราสามารถจะสร้างบริการหรือทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้ได้นะคะถ้าเกิดบางคนอยากจะผันจากนักวิจัยไปทำธุรกิจในมุมนี้โดยใช้เทคโนโลยีก็ลองคิดในมุมนี้บ้างนะคะก็มีนะในส่วนหนึ่งก็จะมีหลายๆส่วนว่าจากเอนไซม์มาถึงโรงงานเรื่องของการขนส่งเรื่องของการคอนเวิร์ตต่างๆแล้วเรื่องของเวสเรื่องของการรีไซเคิลต่างๆพวกนี้มันต้องมีครบถ้าไม่ธุรกิจมันจะเกิดได้ยากมากอันนี้จะเป็นส่วนที่เป็นเรื่องของเทคโนโลยีแล้วค่ะซึ่งจริงๆแล้วใน value chain เองนั้นไม่ได้หมายความว่าจะเป็นการทำวิจัยในเชิงของไบโอเทคโนโลยีอย่างเดียวแต่ว่าการทำวิจัยในเชิงของโลจิสติกต่างๆจริงๆเขาก็มีกันอยู่เยอะนะคะมันก็สามารถทำได้ซึ่งในบ้านเราก็ต้องมีพยายามทำอย่างนี้กันบ้างนะคะก็จะมีหลายๆส่วนที่เขาต้องดูไปด้วยมันจะมีดรายเวอร์หลายตัวค่ะอะไรค่ะทีนี้ก็ถ้าไปเร็วๆก็คือว่ามันจะมีเรื่องของความท้าทายที่ว่าการที่จะทำอย่างcommercialize biorefinery ให้เกิดได้ทำคนเดียวไม่ได้มันต้องใช้คนหลายภาคส่วนมากคือต้องมี partnership ตั้งแต่ต้นน้ำจนปลายน้ำเนี่ยซึ่งปัจจุบันเนี่ยถ้าเรามีตังโอเคเราก็ซื้อได้แต่บางอย่างเนี่ยมันก็คือต้นทุนทั้งนั้นนะคะว่าการที่จะ competitive ได้มันก็ต้องมาย้อนคิดกันในแง่หนึ่งฉะนั้นในแง่ของ partnership เนี่ยค่ะเขาก็จะมีรูปแบบของการคิดว่ามันก็คงต้องคิดให้ครบเนาะส่วนเรื่องของ product เองเนี่ยมันก็อาจจะมีเรื่องของว่าใน process 1 process เนี่ยสังเกตว่ามันไม่ได้มี product ตัวเดียวก็ได้หรือ by product ที่ว่าเนี่ยทำไงให้เป็น zero waste ให้ได้อย่างที่ดร.ชยาบอกก็คือมันก็ต้องมองให้ครบจริงๆหรือคุณสามารถจะผัน product บางตัวไปขายเพราะนั่นก็คือ revenue ที่เข้านะคะส่วนหนึ่งแล้วก็ในแง่ของการลดต้นทุนคำว่า margin based policy เนี่ยคือพอถึงจุดนึงแล้วเนี่ยทุกอย่างมีครบเนี่ยสิ่งที่อุตสาหกรรมมักจะทำกันต่อก็คือเรื่องของการทำเรื่องของ operation หรือการทำต้นทุนให้ถูกลงไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ที่แน่ๆเลย raw material เป็นเรื่องจำเป็นเรื่องของ procurement หรือการ lock in เกี่ยวกับ raw material ก็เป็นเรื่องที่จำเป็นมากแล้วก็ biomass ก็มีแต่จะแพงขึ้นเรื่อยๆนะคะคือถ้าทิศจะทำธุรกิจนี้จริงๆเนี่ยก็ต้องมองให้ครบจริงๆเพราะฉะนั้นเรื่องของการ partner ต่างๆเนี่ยหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะอยู่รอดได้นะคะในส่วนนึงแล้วสังเกตว่า biomass ต่างๆเหล่านี้มันไม่บางอย่างก็ไม่ได้มีตลอดทั้งปีนะคะมันก็ควรจะต้องมันเป็น seasonal เหมือนกันเรื่องของ flexibility พวกนี้ถ้าน้องๆสามารถดูว่าเอ๊ะฉันควรจะเลือกทำวิจัยกับ biomass ตัวไหนเนี่ยก็อาจจะดูในมุมนี้ก็ได้มันอาจจะมีแกปอยู่ในเชิงของ flexibility ของ raw mat ต่างๆนะคะตัวเอกกระโดดข้ามไปเลยก็ได้เพราะว่าอันนี้มันก็จะเหมือนที่พูดไปเมื่อกี้ค่ะสรุปไว้แล้วอันนี้ก็จะให้ดูว่ามันจะมีไปหน้าเมื่อกี้เลยค่ะมันจะมีหลายบริษัทปตท.ซื้อไปเยอะแล้วใช่ไหมคะก็จะมีที่เขาทำพวกทางด้าน biorefinery พวกนี้แล้วก็เป็นบริษัทที่เป็นเคมีคอลเดิมหรือบริษัทที่ผันตัวที่เคยทำ distribution แล้วกลับมาย้อนมันคือมันมีเยอะมากนะคะหน้าถัดไปเลยค่ะเนี่ยมันก็จะมีบริษัทที่เป็นเคมีคอลเบสต่างๆหรือมีเบลพลาสติกต่างๆเกิดขึ้นอันนี้คือโชว์เห็นว่านี่คือบริษัทที่เกี่ยวข้องจะสังเกตว่าจริงๆแล้วนักวิจัยที่ทำกันอยู่เนี่ยคนอื่นเขาก็ทำแล้วเขาคอมเมอร์เชียลแล้วเยอะฉะนั้นเวลาที่เราทำวิจัยอ่ะอย่าเบนช์มาร์กแต่กับเปเปอร์ให้ช่วยไปเบนช์มาร์กกับพาเทนต์หรือเทคโนโลยีที่เขามีเป็นบริษัทแล้วเนี่ยจะดีกว่าไหมเพราะสิ่งที่เราทำน่าจะเอาไปใช้ได้จริงนะถัดไปเลยค่ะถัดไปเลยค่ะ
ไปเลยค่ะก็อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าเนี่ยคือปัจจุบันเนี่ยการอยู่รอดด้วยตัวคนเดียวเป็นไปได้ยากมันจะมีเรื่องของการเปลี่ยนทิศทางอย่างบริษัทอย่างดาวไปเริ่มทำ health and nutrition เขาก็ทำมากขึ้นดูปองเองนี่เปลี่ยนเริ่มไปเป็น green มากขึ้นแล้วก็อีวอนิกนี่ก็ขึ้นมาแล้วนะคะ DSM เองเหมือนกันฉะนั้นบริษัททุกบริษัทเขาก็จะ migrate ตัวเองไปเรื่อยๆนะคะดร.เออย่างอันนี้ก็เป็นเรื่องของอีกตัวหนึ่งนะคะเป็น Muconic Acid ซึ่งก็มีเทคโนโลยีเกี่ยวข้องกับพวกผลิตพวกคาร์โบแลคแตมต่างๆนะก็จะมี DRAT ก็เป็นบริษัทที่ผลิตเทคโนโลยีที่น่าสนใจค่ะมันจะมีเรื่องของ Merger and Acquisition ก็คือการซื้อการ Acquire พวกนี้การ Partner การ JV พวกนี้มากขึ้นในโลกของธุรกิจนะคะและในโลกของการทำวิจัยน้องๆก็มี collaboration กับหลายๆที่กันอยู่ใช่ไหมก็เป็นคอนเซปต์เดียวกันคือ benefit ที่จะสามารถจะ win-win นะคะเอไปถัดไปเลยค่ะอย่างอันนี้ก็เป็นอย่างบริษัทอย่าง Variant เดี๋ยวก็จะมีมาที่เมืองไทยนะคะที่มีงานของ Biobase นะคะนี่คือเขาจะสังเกตเห็นว่าเขามี partner เยอะมากแล้วการ partner มีได้ทั้งรูปแบบที่ว่าคุณไปซื้อหรือว่าคุณไป invest ในบริษัทนั้นมันก็มีได้เยอะนะคะก็จริงๆนักวิจัยก็พยายามดูบริษัทว่ามันมีอะไรที่มันขายแล้วบ้างแล้วเราทำให้เก่งกว่าเขานะคะอันนี้ก็เป็นแค่ตัวอย่างค่ะอันนี้ก็จริงๆแล้วตอนแรกนึกว่าจะมีเบรกแยกเลยแยกกันนี้ถ้าไปต่อไปเลยคือว่าอย่างเมื่อกี้เนี้ยเราอาจจะเข้าเรื่องของ discussion ได้ว่าถ้ามาลองเป็นลงสวอตเลยดีกว่าไปหน้าถัดไปเนี้ยอย่างลองดูสวอตเมืองไทยว่าเอ้ยจุดแข็งจุดอ่อนของเรามันคือตรงไหนบ้างอันนี้เป็นสิ่งที่อยากจะให้ลองช่วยกันดูว่าจริงๆแล้วมันบางอย่างมันก็แก้ไม่ได้ที่เราหรือบางอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับเราเรื่องของการ improve เทคโนโลยีต่างๆเราก็ต้องทำนะคะนั้นการเกิดเรื่องของ biorefinery เนี่ยโดยรวมโดยสรุปนี่ก็คือว่ามันก็จะมีหลายปัจจัยมากนะคะก็สังเกตเห็นว่าอ่ะประเทศไทยอย่างที่อาจารย์อัปสรสรุปไปแล้วว่าเราเป็นประเทศเกษตรนะคะมีฐานเกษตรอยู่แล้วแต่มันมี weakness ตรงที่ว่าแล้วทำไมเราผลิต productivity ไม่ได้สูงเลยอะทำไงถึงจะได้สูงคือนักวิจัยที่ทำทางด้านพวกนี้ก็ควรต้องไปเน้นพวกนี้มากขึ้นหรือเรื่องของการ zoning ก็ทำไมการใช้พื้นที่ในประเทศจริงๆแล้วยังมีพื้นที่ที่ไม่ใช้ประโยชน์อยู่เยอะมันไม่มีใครที่มา integrate ตรงนี้นะคะนั่นคือช่องว่างทางธุรกิจที่อาจจะเกิดขึ้นได้ส่วนนึงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีในส่วนต่างๆเหล่านี้จริงๆแต่ละคนลองไปมองแล้วลองสวอตประเทศเราดูว่าถ้าจะเกิดจริงๆแล้วมันเป็นไปได้แค่ไหนเรามีความเข้มแข็งตรงไหนเราจุดอ่อนอยู่ตรงไหนแล้วก็โอกาสจริงๆอย่างเรื่อง AEC เข้ามาเนี่ยเป็นไปได้ไหมที่จะมีการพัฒนาร่วมกันภายใน area เนี่ยมันก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้เอาแล้วแหละเยอะแล้ว เอาเป็นว่ามันก็ยังมีโอกาสอยู่นะก็คือมันก็คงต้องมองแล้วก็ช่วยกันผลักดันทั้งในแง่ของภาคองค์กรอย่าง Nasdaq หรือทางภาคเอกชนเองเนี่ยก็เป็นสิ่งที่อาจารย์สอนคงจะพูดอยู่เสมอว่ามันต้องช่วยกันผลักดันใช่ไหมคะในแง่หนึ่งก็คือเรื่องของว่าบางอย่างกับ government เราไปทำอะไรเขาไม่ได้มากอ่ะเพราะแน่ๆเขาวิชั่นเขาเราก็ยังไม่แน่ใจว่าวิชั่นเขาไปทางไหนนะมันขึ้นกับรัฐบาลแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เราก็คงต้องทำคือในมุมมองของภาคเอกชนภาคเอกชนก็ทำไปเรื่อยๆนะคะในส่วนหนึ่งทีนี้เรื่องของ AEC ถ้าเกิดมีการ collaborate ร่วมกันได้หรือว่ามีการดูในมุมของ biomass availability ในโซนทั้งหมดได้มันก็อาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ก็ได้ในเอเชียที่เกิดแบบในลักษณะคล้ายโอเปกบางส่วนนะคะถ้ามันสามารถมี benefit ที่มี business model ที่เกิดขึ้นได้จริงนะคะเรื่องของโลจิสติกเราได้เปรียบอยู่แล้วเพราะเราอยู่ในพื้นที่ที่มี growth นะคะก็คือมีธุรกิจที่กำลังเติบโตอยู่เยอะนะคะแล้วก็มีเรื่องของ business model ต่างๆที่สามารถจะ create ขึ้นได้ในพื้นที่นี้นะคะแล้วก็บางครั้งในการมองไปถึงพวก green business เนี่ย green ในที่นี้อาจจะไม่ใช่ green ในเชิงของ product อย่างเดียวแต่ว่า green ในเชิงที่การเอา waste มาใช้ประโยชน์หรือการ convert waste พวกนี้ก็มีแก็บเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นอันนี้ยังคงเป็น opportunity อยู่ในส่วนหนึ่ง ก็หมดแล้วค่ะมีประมาณนี้พอแล้ว ก็ต้องขอบคุณดร.วสิมนต์มากนะครับที่ให้ข้อมูลเรานะครับมากมายเกี่ยวกับ
งาน Biorefinery ในภาพรวมของงานในระดับโลกที่ทำกันนะครับ